ดหลังไหมคะปวดข้อปวดกล้ามเนื้อไหมคะปวดท้องประจำเดือนไหมคะยังไม่ได้ใช้เป็นแก้วพารานะคะทานได้เลยนะคะต้องมีติดไว้ใช่ไหมครับต้องมีติดไว้ค่ะก็มีติดไว้กับกระเป๋าตลอดค่ะอย่างเวลาเลือกยาอย่างนี้พี่แอมมีเลือกยายังไงบ้างให้เหมาะกับเราเหมาะสิ่งที่เราเป็นก็เราเป็นอะไรเราก็กินยาสิคะอันนี้เขาบอกปวดตั้ง7อย่างเราก็คือว่าพกแค่แบบว่าแผงหนึ่งก็ดีปวดหัวบ่อยปวดท้องประจำเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังเนี้ยก็ทานคือเป็นแล้วพาราเอาอยู่หมดเอาอยู่ค่ะฝากนะไอยาการก็เป็นรับพาราได้ให้ยาฝากหน่อยครับใครที่บอกว่าสนใจแบบจะปากเนี่ยค่ะอ๋อไม่ใช่ปากเราไม่ใช่แล้วทั้งโง่ไม่ใช่หรอไม่ประโยคนำใช่ไหมแม่ไม่มีประโยคนำนะก็อย่างที่เราทราบว่าปวดทั้ง7อย่างนะคะคือครอบคลุมเยอะมากเลย7อย่างเลยว่าใครปวดอะไรนะเลือกเลยนะคะเวลาพารารับรองค่ะปวดใจทานได้ไหมคะปวดใจต้องทำใจคำถามปกติทุกคนวันไทยนี่เหงาไหมไม่เหงาค่ะวันไทยแท็กซี่ที่ปีนี้พี่อั้มทำอะไรคะไม่ทำอะไรค่ะอยู่บ้านพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นค่ะแต่หัวใจแม่แข็งแรงนะคะปกติดีค่ะไปเที่ยวกับใครคะพี่อั้มคะเพื่อน20คนค่ะว้าวแก๊งใหญ่มากมีวันไทยใครหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไม่ค่ะเผอิญว่าทุกคนว่างวันนี้ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าหนุ่มจะส่งดอกไม้มาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะเราไม่อยู่แล้วไม่มีใครส่งหรอกค่ะจริงหรอไม่มีอะค่ะก็มีสมมติว่าจะมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่เอาฝากบอกไว้เลยว่าปีนี้ไม่อยู่นะคะอันนี้บอกใครบอกคุณน้องๆค่ะส่งมาแล้วอาจจะไม่เจอถ้ามีใครไปเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นได้ไหมคะพี่อังค่ะไม่มีอะค่ะมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนมั่นใจเพราะต้องนั่งรถอีก5ชั่วโมงกว่านั่งเครื่องแล้วต่อรถอีก5ชั่วโมงกว่าค่ะเห็นว่าทริปนี้กว่าจะลงตัวค่อนข้างนานหลายคนคิวไม่ค่อยว่างไม่นะคะจองมาเกือบปีแล้วมีแค่บางคนค่ะแต่เตรียมชุดกันแน่นคนไหมใช่ค่ะเรื่องสกีช่วงนี้นี่คือเป็นช่วงที่พี่อัมว่างพอดีหรือยังไงคะไปสกีช่วงนี้บอกกุมภาเป็นเดือนที่หิมะสวยที่สุดปุยเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าไปเดือนนี้ค่ะกลัวเจอพายุหิมะแบบคนอื่นไปจะมาหิมะตกหนักไงพี่อ้ําไม่รู้ไม่ได้คิดเลยอ่ะค่ะน่าจะตันเลยปกติไปก็คือชอบแบบช่วงนี้อยู่แล้วชอบหิมะเยอะหนาวไปกุมภาทุกปีอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สกิลพอพอสกิลการเล่นเรายังไงบ้างไม่มีการพัฒนาเหมือนเดิมไม่มีเรียนเพิ่มไม่ได้ทั้งสิ้นเลยพี่อ้ําเขากล่าวว่าครั้งนี้จะเรียนเพิ่มค่ะจะมีคลิปวิดีโอรีวิวอะไรให้ดูไหมคะถลายลงมาจากภูเขาอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีคนถ่ายอะค่ะปกติมันไม่ค่อยมีใครถ่ายให้กันนะคะแต่ปีนี้คนไปเยอะมากอาจจะมีคนถ่ายให้มันมีแต่ว่าปีนี้ไม่หนาวก็อยู่กับเพื่อนใช่แต่ว่ากลางปีเริ่มหนาวแน่นอนเพราะว่าหมอดูบอกมีคู่แล้วเริ่มมีไม่ได้ว่ามีแล้วแสดงว่าก็ต้องเริ่มแต่ตอนนี้มันถึงจะแบบว่าพูดเอ๊ะตีเนี่ยพูดไม่เข้าใจเริ่มตอนนู้นพูดถึงมิถุนาหมายถึงว่าจะเปิดตัวช่วงนั้นหรือยังไงพี่อ้ําไม่ค่ะเริ่มคุยเอาเริ่มสตาร์ทกลางมิถุนาคือให้ถูกใครยังไม่มีข่าวว่าอภินักข่าวพูดไม่รู้เรื่องเริ่มเข้ามาถ้ายังไม่มิถุนาคือยังไม่เริ่มคุยกับใครทั้งสิ้นเงี้ยหรอพี่อ้ําก็ไม่มีหรอกก็ยังไม่อยากจะแจ้งเดี๋ยวแบบว่าไม่มีหรอกมีเมื่อไหร่ก็จะไม่บอกแน่นอนรอบนี้คือต่อให้มีก็ไม่บอกเลยถือเคสถือเคสถือว่ายังไงไม่ถือเคสค่ะเคสโอเคเนาะโอเคพูดเร็วมากอะไรอ่ะไม่แต่หลายคนก็อยากให้แม่เรียนหลายคนอยากให้แม่มีอยู่แล้วอ๋อค่ะอาหารแม่พี่เป็นไรค่ะให้กำลังใจพี่เอยังไงบ้างหลังจากที่มีคนเข้าไปขโมยของในบ้านมีที่ไปเจอพี่แอนล่าสุดเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาควรชินได้แล้วนะคะเขาโดนบ่อยนะคะก็ปีที่แล้วที่เราไปวิ่งไปบ้านเขาเพื่อจะมาดูว่าใครเอากระเป๋าเขาไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมาเป็นเสื้อผ้าอีกอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่เอนี่โดนหลายครั้งคือเขาเป็นคนที่ใจดีง่ายเขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นกันอย่างนี้แล้วรับหลังเขาก็จะกลับบ้านเขาไม่สนใจอะไรเขาถอดผมถอดเลยเขาก็ทิ้งไว้ถอดเสื้อผ้าเขาทิ้งวางไว้เขาขึ้นห้องแล้วประตูบ้านผมไม่ล็อกอะค่ะอาจจะมีคนเข้าออกก็ลืมแล้วคนนี้เขาคงอัดจะดักไว้ดักดูตลอดอะมันก็เลยมีการหายได้อะจริงๆพี่อ้ําเคยเตือนพี่เอไหมว่าเฮ้ยของมีค่าอะไรระวังตอนนี้บอกให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนล็อกประตูแล้วก็เซฟก็คือ
ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะเบื่อนี่โจรก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเต็มตัวผู้จัดการอ้ำกลับมาแล้วผู้จัดการอ้ำจะไม่ได้ขโมยเลยอ่ะทำไมโจรต้องขโมยจริงๆได้ของไหนมาสวัสดีขนาดนั้นพี่เอ็งบอกเอ้าคือคิดไว้ก่อนไปแล้วว่าเราซื้อส้มไปฝากเขาดีกว่าเนาะต้อง 1,700 แต่แล้วไม่ออกตังค์บอกเพื่อนผักซื้อส้ม 1,799 บาทคุ้มจ่ายหรือยังพี่อ้ำค่าส้มเพิ่งจ่ายเพิ่งโอนไปให้เพื่อนอีกคนแต่เราก็เอาซองไปให้เพื่อนๆเยอะเหมือนกันนะครับโอ้วันนั้นแบบดีใจดีเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่อึ้งอ่ะเพราะว่าเพิ่งเดินเข้าบ้านมายังถ้าได้กินข้าวแล้วอาจจะไม่ให้ไงคือยังงงๆอยู่อ๋ออ๋ออะไรอ่ะอะไรเงี้ยลงทุน 1,700 ได้กลับมาเท่าไหร่พี่อ้ำหาวันนั้น 40,000 เองโอ้มีรายการที่ดูน้ำตาลอะไรกันไปคะ 1,700 ได้สิเออนะลงทุนที่ดีอ่ะแนะนำวิธีการเทรดตรงนี้ไหมว่าคือไม่มีเคล็ดลับไหมครับมีเคล็ดลับไหมคือเคล็ดลับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราถือส้มไปตามธรรมเนียมอ่ะต่อให้เขาเป็นคนใต้ไม่ใช่คนจีนแท้ตามธรรมเนียมแล้วเขาก็จะต้องแบบว่าตกใจเราแต่เขาเตรียมเราตั้งแต่ต้นเลยเราก็ดีใจว่าพี่ไม่ดูแต่เราบอกว่าเราไม่ได้หวังอะไรนะจริงๆเพราะเราได้เขามาเยอะแล้ววันนั้นก็คือเอาแค่ขำๆแล้วเราจะไปหาเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ราคาส้มแล้ววันนี้เขาจะว่ายังไงไม่ว่าไงเพิ่มให้อีกซองอ่ะรู้สึกการให้ซองวันนี้เขาอาจจะหวังให้เราไปเล่นละครให้เขาแบบว่าง่ายขึ้นก็บอกพี่เอว่าเราขออ่านบทก่อนนะเพราะเรื่องนี้ได้ฟังจากคนเขียนบทแล้วมันสนุกมากใช่แล้วมันก็ยากมากเลยนะยากจริงๆแล้วมันก็เยอะมากเลยนะแล้วคิดว่าน่าจะแบบเพิ่มค่าตัวแสดงว่าน่าสนใจแสดงว่าการที่พี่อ้ําบอกว่าไม่อยากได้พี่เอแล้วคือหลังจากนี้คือจะไม่รีบถ่ายไม่ขออะไรกับพี่เอแล้วก็อย่าไปพูดอย่างนั้นสิแค่วันนั้นแค่วันนั้นวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราไม่อยากจะมารบกวนเขาเลยเพราะว่าเขาต้องจ่ายเยอะไงวันนั้นคือไม่ได้หวังแล้ววันอื่นเราแกล้งเขาได้แต่วันนั้นคือว่าเขาจ่ายเยอะเราแล้วไปทำไมพี่อ้ําวันนั้นเพื่อนไปกันหมดไงเราก็ขำๆว่าถือส้มไปก็คงให้แต่จริงแล้วเราไม่อยากได้เขาหรอกเออไม่คืนซองอ่ะแม่ไม่คืนเขาเอาเราไปเยอะแต่ละครต้องพิจารณาก่อนละครเหรอคะละครใช่กำลังจะเริ่มอ่านเพราะตอนแรกมันยากมากเพราะมันงงว่าตัวละครมันเยอะแสดงว่ามีใจแล้วนะพี่อ้ําอ่านบทสงสารเขาอ่ะพี่เอตามตลอดเลยนะคะแล้วแบบเวลาเจอใช่พี่เอจริงๆเขามีนะเขาจะยื่นบทมาแล้วเขาแบบว่ายื่นค่าตัวเพิ่มให้เพราะว่าเขาตื้อมาหลายปีแล้วต่อรองไว้ยังไงพี่พูดออกสื่อพูดไม่เราคุยกันแล้วไม่รับค่าตัวไม่ค่าโอ้ยเรื่องเงินไม่ได้เลยค่าตัวปรับเสียงขอโทษนะคะค่าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจากทางช่องใช่ไหมแต่พี่เอเขาก็จะมีซองให้เราว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ความกรุณาของพี่เขาแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหนื่อยจริงๆนะอันนี้มันคือมันต้องมีเรื่องขยันนะย้ำๆๆจริงๆนะมันฉากดราม่ามันต้องมีซองเพิ่มเป็น2เท่าเรื่องนี้ยากมากยากมากจริงๆเลยเดี๋ยวมันต้องซับมันต้องเออพอยังอ่ะมันต้องมีเรื่องขยันแล้วแต่แม่ยังอยู่ได้ชอบตอนเด็กแม่ไม่พี่อ้ําสรุปว่าตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราจะตัดใจว่าเริ่มเปิดใจดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้หรอกตอนนี้เริ่มเปิดใจคุยกับคนเขียนบทพี่เขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าอู๋มันสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วมันก็ยากมากด้วยดราม่ามันหนักยากมากมันต้องหนักตามดราม่าคือมันยากบางอย่างที่อ้ํแบบมันยากอ่ะมันยากอีกนานแค่ไหนพี่อ้ําถึงจะแบบเคาะว่าจะรับไม่รับคือพี่เอเขาทราบว่าเป็นช่วงพักผ่อนของอ้ําอยู่แล้วที่อ้ําไม่ค่อยรับงานเขาก็จะปล่อยอ้ําไปก่อนบอกอย่าเพิ่งตื้อสิถ้าตื้อจะไม่เล่นแต่ยังไงอ่ะเราก็ลองดูก่อนว่าขอเวลาเดือนหน้ากลับมาจากเที่ยวอะไรให้เสร็จแล้วขออ่านบทใช้เวลาเดือนนึงเพราะบททุกคนจะขนาดนี้เลยถ้าสมมติเดือนหน้าเรากลับมาแล้วอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบไม่เล่นก็ไม่เล่นแล้วถ้ากลับมาแล้วข้อเสนอมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเอาแก้บทได้เราอาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เราบางคนไม่ค่อยชอบแก้บทมันเหมือนแบบเป็นใช้เกียรติคนเขียนบทเรื่องนิสัยปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าข้อเสนอมันเพิ่มขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นเป็นส่วนประกอบดีกว่าโอเคนะญี่ปุ่นกี่วันนะคะเนี่ยพี่แอมที่ไป10 5 วัน5 วันโอเคขอบคุณครับพี่แอมขอบคุณมาก